จริงมาคิดจากนี้ตั้งแต่เมื่อประมาณ 6-7 เดือนที่แล้วนะคะครั้งแรกที่มาคือมีพี่คนนึงเขาแนะนำว่าให้ลองมาที่คิดจากนี้เพราะว่ากิ๊กตามฟังคลิปของอาจารย์หมอแล้วก็วันนั้นก็ได้ไปเจอกับเพื่อนที่แบบเหมือนเป็นคริสเตียนด้วยกันเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปที่คิดจากนี้สิอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสอนแล้วก็เหมือนเป็นแนวทางในแบบที่เราอยากได้ค่ะเพราะว่าจะเน้นในเรื่องของไฟพระวิญญาณทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยครั้งแรกที่มาที่เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่ายังงงๆอยู่พอด้วยความที่เพิ่งรับเชื่อใหม่ๆก็ยังงงว่าเอ้ยทำไมคนถึงมาเยอะจังแล้วเขามาทำอะไรกันแล้วเวลาวางมือแล้วได้รับไฟพระวิญญาณมันเป็นยังไงกันเพราะว่าทุกๆครั้งเนี่ยเราแค่ได้ฟังจากคลิปของอาจารย์หมอแต่ว่ายังไม่เคยเจอจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะชีวิตก็เหมือนได้เริ่มรู้จักความเป็นคริสเตียนมากขึ้นและหลังจากที่ได้รู้จักความเป็นคริสเตียนมากขึ้นได้เริ่มมาอยู่ในคริสตจักรนี้มากขึ้นเนี่ยมันเหมือนชีวิตมันเหมือนฝันนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าตอนแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนชีวิตมันไม่ได้มีความหวังอ่ะมันไม่ได้รู้ว่าฉันหวังว่าอยากจะได้อะไรหรือว่าชีวิตมันจะเดินไปยังไงต้องบอกก่อนว่าตอนแรกมามันเหมือนเรารู้สึกทุกข์แล้วก็เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนะคะแล้วพอเราอยู่ในคริสตจักรนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในการนำทางของพระเจ้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนทุกๆอย่างมันเกินฝันน่ะเรารู้สึกว่ามันมีแสงในชีวิตมากขึ้นมันมีความหวังในชีวิตมากขึ้นปัญหาที่เราเคยคิดว่ามันไม่มีทางออกมันก็มีทางออกแล้วพระเจ้าก็นำทางกิ๊กมาเรื่อยๆจนถ้าให้บอกว่าพรที่ได้รับมันอะไรมีอะไรบ้างนี่มันบอกไม่หมดเลยอ่ะเพราะว่าทุกๆวันเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนนอนเนี่ยแทบจะให้พระเจ้านำทางตลอดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพรที่ได้รับมันเกินที่เราแบบจะขอบคุณมากๆค่ะกิ๊กก็จะถวายตัวเป็นผู้รับใช้นะคะซึ่งกิ๊กก็ไม่รู้ว่าความสามารถของกิ๊กเนี่ยสามารถที่จะรับใช้หรือช่วยงานอะไรในคริสตจักรได้บ้างก็แล้วแต่พระเจ้าจะทรงเรียกค่ะขอพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานและคำหนุนใจขอพระเจ้าเมตตาแตะใจของพี่น้องเปิดตาใจให้มารู้จักพระเจ้าและได้มาเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างโลกและจักรวาลพี่น้องครับเราที่เป็นมนุษย์ไม่ได้มาจากลิงเราไม่ได้มาจากสัตว์เรามีความคิดสร้างสรรค์เราสามารถสร้างเครื่องบินได้สร้างคอมพิวเตอร์ได้สัตว์ยังไม่เคยทำสิ่งเหล่านั้นเลยพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาในพระฉายาของพระองค์แต่ว่ามนุษย์ได้ทิ้งพระเจ้าไปและไม่อยากเดินกับพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะเชิญพี่น้องกลับมามีความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างของท่านและพระองค์ก็ส่งพระเยซูลงมาในโลกเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อรับความบาปของท่านรับโรคภัยแค่เจ็บและการสาปแช่งจากชีวิตของท่านรับประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระพรการรักษาโรคและความมั่งมีให้แก่ท่านผมมีประสบการณ์มาแล้วแบบนี้ว่าพระเยซูเป็นจริงและพระองค์ทำในสิ่งที่ช่วยเหลือผมได้จริงๆและสมาชิกในโบสถ์มากมายก็ได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหนังสือกิจการบทที่10ข้อ38บอกว่าคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเรตว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์พี่น้องครับพระเจ้ารักษาโรคผมรักษาโรคให้ภรรยาผมให้ลูกของผมให้สมาชิกในโบสถ์ให้แม้แต่คนไข้ผมมีการอัศจรรย์มากมายพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์เลี้ยงดูให้งานทำปกป้องจากอุบัติเหตุโอ้ยยอดเยี่ยมที่มาเชื่อพระเจ้าอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกทำผิดมาในอดีต
ลูกไม่สมบูรณ์ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอกลับใจจากความบาปขออัญเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของลูกมาในชีวิตของลูกมานั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกณบัดนี้พระเยซูลูกประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของลูกขอบคุณพระองค์ที่ชื่อของลูกถูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์จะหาคริสตจักรที่ดีที่สอนพระคัมภีร์ต้อนรับพระวิญญาณและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ลูกจะรับใช้พระองค์และเดินกับพระองค์ด้วยความเชื่อสอนลูกด้วยพัฒนาความเชื่อในหัวใจของลูกปกป้องลูกดูแลจัดสรรหาและนำสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของลูกลูกจะเดินออกจากทางเก่าเดินออกจากทางของมารของความบาปลูกจะตามพระองค์อย่างจริงใจในนามพระเยซูเอเมนโอ้สรรเสริญพระเจ้าดีใจมากครับผมหวังว่าจะได้พบพี่น้องในการประชุมและอธิษฐานขอให้พี่น้องได้พบคริสตจักรที่ดีๆได้เข้าในการสามัคคีทำกับพี่น้องคริสเตียนที่จริงใจและรักพระวจนะและรักพระวิญญาณนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับขอพระเจ้าเทพระคุณลงมาในชีวิตของพี่น้องอย่างมากมายหนี้สินจงออกไปการเจ็บป่วยจงออกไปสิ่งดีเข้ามาขอพระเจ้าเปิดประตูให้พี่น้องเจอผู้ที่ดีเจอสิ่งที่ดีในชีวิตและผีร้ายวิญญาณชั่วมารซาตานแตะต้องพี่น้องไม่ได้ขอชัยชนะเข้ามาในชีวิตของพี่น้องในพระนามพระเยซูเอเมนพระเจ้าอวยพรครับ